แล้วก็มาพอดูได้นะเอ้าหน้าตาก็พอดูได้ชาติตระกูลก็พอมีการศึกษาก็จบจากอีตันจบจากออกฟอร์ดประเทศอังกฤษคนไทยเนี่ยเห็นภาพแล้วก็สวยเหมือนเห็นรถในโชว์รูมตัวถังดีสีสวยกระจกใสล้อแม็กแวววับไม่ได้รู้เลยว่าข้างในเนี่ยไม่มีเครื่องครับไอ้นี่แหละไอ้คนนี้แหละไอ้เนี่ยรถสวยในโชว์รูมโอ้ยถ้าดูไกลๆแหมเหลือเกินกับเข้าไปลูบคลำก็ยังแหมบาดตาบาดใจแต่พอถึงเวลาจะสตาร์ทนี่สตาร์ทไม่ได้ไม่มีเครื่องต้องหามไปอย่างเดียวครับแล้วหามไปวางตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะไปไม่ได้นี่พี่น้องที่เคารพครับอภิสิทธิ์มาเนี่ยจะไงก็ตามแล้วแม้ว่าเป็นรถสวยไม่มีเครื่องแต่คนก็ตกใจนะครับว่าโอ้ยคนนี้เป็นอนาคตของชาติคนนี้เป็นนายกแน่ๆก็มาดีๆนี่แหละครับเจอเนวินกอดเข้าให้ท่านดูครับหลังจากวันที่เนวินกอดอภิสิทธิ์ชีวิตก็ดำดิ่งลงเป็นลำดับลำดับมาครับพี่น้องครับพอเจอเนวินกอดเนี่ยคนเนี่ยผมสันนิษฐานว่ามันมึนไปหมดครับสมองเป็นเน็บชาหน้าด้านผิดปกติแล้วอาการหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับโดนเนวินกอดทีนึงแล้วมึนไปโดนซ้ำอีกดอกหนึ่งไปไม่เป็นนะครับไปโดนซ้ำที่ไหนครับไปโดนซ้ำท่านจำได้ไหมวันหนึ่งอภิสิทธิ์เป็นนายกเขาเชิญไปงานวันเอดโลกรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ไปถึงงานในฐานะนายกประธานในพิธีปรากฏว่ากรรมการจัดงานเนี่ยฝ่ายรณรงค์เขามีความคิดสร้างสรรค์เขาเอาถุงยางอนามัยทำหมวกเข้าใบนึงถุงยางทั้งนั้นครับทำหมวกใบเนี่ยเห็นอภิสิทธิ์ยืนตรงหน้าพวกกรรมการจัดงานก็บอกว่าท่านนายกนี่หมวกถุงยางท่านรับไปใส่หน่อยพี่น้องครับถ้าท่านเป็นนายกผมเป็นนายกเนี่ยท่านจะกล้าเอาถุงยางสวมหัวไหมครับคนถ้ามีสติไม่ทำครับแต่ด้วยพิษอ้อมกอดของเนวินคือปกติถ้าเราเป็นนายกเนี่ยครับถ้าเขาเอาหมวกถุงยางมาให้เราก็จะต้องบอกว่ากรรมการจัดงานครับเดี๋ยวรัฐบาลดูแลเต็มที่งานป้องกันต่อต้านโรคเอดส์นี่เป็นงานหลักของรัฐบาลต้องช่วยคนไทยให้ปลอดภัยไม่เป็นไรแล้วครับหมวกนี่ผมรับไว้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วรีบส่งให้ทีมงานทันทีเห็นไหมต้องทำแบบนี้ก็จบแล้วไอ้นี่ไม่ครับจับเอาไว้แล้วก้มลงดูโลกทั้งใบรับรู้ว่าไอ้นั่นคือถุงยางครับสายตาผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศจับจ้องว่านายกรัฐมนตรีจะจัดการยังไงกับหมวกถุงยางใบนี้พี่น้องครับพลันนั้นสายตาทุกคนก็ได้ประสบนายกพลิกหมวกขึ้นสวมหัวทันทีครับพอเอาหมวกถุงยางครอบหัวได้ยิ้มลอยหน้าลอยตายังจะประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตครับพี่น้องครับคนมึนกันทั้งโลกนะครับชาวบ้านร้านตลาดเขาตกใจครับว่าเฮ้ยนายกเป็นไรวะนะฮะล่อถุงยางสวมหัวนี่แหละคนไทยในต่างประเทศเห็นข่าวต่างประเทศหัวนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสวมถุงยางเต็มร้องไห้โผล่เข้ากอดกันราวกับจะสิ้นสติครับพี่น้องครับหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะสสชัยภูมิพรรคเพื่อไทยแก้ทนไม่ได้ครับแกบอกว่าเสียหายตั้งกระทู้ถามอภิสิทธิ์ในสภาบอกว่าท่านเป็นนายกท่านทำกันไปได้ยังไงเอาถุงยางสวมหัวแบกหน้าตาประเทศไทยคนเห็นกันทั้งโลกอย่างนี้ประเทศไทยเสียหายอภิสิทธิ์พอถูกต่อว่าคงนึกได้สวนหมอประสิทธิ์ทันทีว่าเรื่องที่ผมเอาหมวกถุงยางมาสวมนี่จะมายุ่งอะไรผมสวมก็สวมหัวผมยังยืนยันความถูกต้องอยู่ครับพี่น้องครับท่านเก็บดูทุกคนละกันครับเหลือเชื่อครับแล้วชีวิตอภิสิทธิ์เนี่ยผมว่างอกเงยขึ้นมายากครับเพราะเที่ยวนี้เผลอๆเลือกตั้งเสร็จเนวินโผล่เข้าไปกอดอีกนะครับโดนซ้ำเพราะอะไรเพราะเนวินแกก็ไปไหนไม่รอดนะแกก็ต้องเฝ้าอภิสิทธิ์ไว้เพราะมาเพื่อไทยไม่ได้ครับก็ต้องเฝ้าอภิสิทธิ์ไว้เพราะฉะนั้นเป็นสโลแกนนะครับพี่น้องเลือกยิ่งลักษณ์ได้นโยบายทักษิณทรักสุเทพกับเนวินให้เลือกอภิสิทธิ์พี่น้องเดี๋ยวเราครับ
พี่น้องครับและเรื่องดีเบตท่านอย่าไปตกใจนะบางคนมาบอกผมว่าอย่าไปดีเบตกับมันอย่าไปยุ่งกับมันพี่น้องคุณยิ่งรักไม่ได้เป็นรองหรอกเอาพอถึงเวลาเอาพอถึงจังหวะสถานการณ์ที่เหมาะสมเถอะเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเอาไงก็เอากันแต่เราไปเล่นตามเกมมันไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันพูดคนเดียวให้พูดนโยบายมันก็พูดไม่ถูกว่าจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างนี้ครับถ้าเราไปดีบ่งดีเบตถ้าเราไปทำสารพัดสารพันท่านอย่าไปตกใจเถอะนายอภิสิทธิ์คุณจะมาท้าเราดีเบตไม่ได้ยังไงล่ะปัดโทษแค่จับเบอร์ก็สู้เราไม่ได้ท่านว่าอภิสิทธิ์ตอนไปจับอยากได้เบอร์หนึ่งไหมครับลงสมัครทุกประเภทตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านยันผู้แทนราษฎรทุกคนอยากได้เบอร์หนึ่งหมดผมดูถ่ายทอดเดินไปล่วงคนมือเกือบหักไอ้กระบะใส่เบอร์เกือบแตกครับหยิบไอ้ลูกบอล นั่นมาเปิดทีแรกเห็นเลขหนึ่งยิ้มวาบเปิดอีกทีเห็นเลขศูนย์ตามหลังครับสู้ของเราไม่ได้ล่วงปั๊บไอ้ลูกบอลลูกนั้นบีบติดมือหัวหน้ายงยุทธมาเลยครับแล้วไปเที่ยวแปลความหมาย1กับ10แปลรายวันนะครับจนผมไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความหมายเบอร์10ยังไงวันแรกเป็นไงครับผู้ชนะ10ทิศวันหลังมาบอกว่าเบอร์10ครับเนี่ยเป็นนักฟุตบอลจะเป็นศูนย์หน้ายิงประตูแล้วเบอร์หนึ่งส่วนใหญ่เป็นนายประตูหมายความว่าเบอร์สิบเป็นคนยิงและเบอร์หนึ่งเป็นคนถูกยิงอันนี้จริงครับเราถูกยิงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพี่น้องครับเราถูกยิงตั้งแต่ก่อนมันจับเบอร์ครับพี่น้องครับพออีกวันหนึ่งมาใหม่แล้วครับผู้ชนะสิบทิศบ้างเบอร์สิบเบอร์หนึ่งบ้างพออีกวันเมื่อวานมาใหม่วันนี้หนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับครับอภิสิทธิ์บอกว่าไปพูดมาจากเหนือบอกว่าเลขหนึ่งหมายถึงการชี้นิ้วสั่งส่วนสิบหมายถึงการยกมือไหว้ในว่าความหมายคืออ่อนน้อม